เป็นคนกลัวเมียครับเป็นคนกลัวภรรยาครับโอ้
ภรรยานี่ผมว่ากลัวก็ดีนะครับเพราะว่าแม่ยกเราก็อยู่ในฐานะภรรยาก็ต้องให้เกียรติเพศหญิงนะครับกลัวนี่กลัวอะไรเอ่ยกลัวความถูกต้องของภรรยารู้สึกภรรยาจะมีอะไรรอบครอบกับเราหลายๆเรื่องนะครับในบางเรื่องก็ต้องฟังไว้นะฮะสำหรับเราคงไม่ใช่เรื่องการกลัวนะเราเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ไหมเนี่ยสู้แมนเฮ้ยเราพูดไทยมาตอบลาวได้ไงนะฮะส้มชายหัวมีอ่ะพี่น้อง